นัดกับผู้ชายไว้คนหนึ่งนะฮะมีมินิคูเปอร์เป็นมินิคูเปอร์ S หรือเปล่า S S เป็นมินิคูเปอร์ S ด้วยนะหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ทำไมอเมริกาไม่ค่อยมีคนเล่นมินิคูเปอร์กันเลยจริงๆมีคนเล่นนะครับแต่ว่ามีน้อยคนมากที่จะเอามาแต่งแต่เจ้านี่เป็นหนึ่งในนั้นที่เอามาแต่งนะฮะ Well folks it's time to kick it old schoolสวัสดีครับน้องน้องแดนครับน้องแดนนะฮะใช่อ่ะนี่เป็นมินิของเขาใช่โอ้ยดูโหดูสาวๆด้วยไอ้ย่าเด็กมากตัวนี้สวัสดีค่ะไอตัวเล็กก็มาด้วยไอตัวโตไม่ใช่ตัวเล็กอ่ะคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับผมก็เดิมๆพี่รถบ้านรถบ้านเดิมๆมันไม่น่าบ้านนะได้ข่าวว่ามีเทอร์โบก็เทอร์โบมันมากับรถอยู่แล้วเทอร์โบมากับรถอยู่แล้วใช่กี่แรงม้าอะไรยังไงว่ามาคันนี้รู้ป่ะไม่ได้วัดแรงม้านะแต่ว่าจากโรงงานมาก็ประมาณ180ประมาณนี้ฮะ180นะก็มินิคูเปอร์ S นะถ้าเป็นตัว JCW จะอยู่200กว่าครับเออแต่แปลกนะพี่ก็ยังคาใจอยู่นะว่าทำไมมินิคูเปอร์ S รุ่นนี้มันเป็นเทอร์โบเพราะเท่าที่เช็คมาส่วนใหญ่ยังเป็นซุปเปอร์ชาร์จริงตัวเก่าฮะตัวเก่าใช่ไหมฟิฟตี้ฮะมันจะเป็นตัวซุปเปอร์ชาร์จแต่ตัว R56 เนี้ยฮะมันเป็นตัวเทอร์โบแล้วแล้วถามหน่อยสำหรับคนเล่นมินิอย่างแดนเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบเทอร์โบอยู่แล้วนี่ดูจากภายนอกก่อนก็ส่วนมากจะแต่งแบบ JCW นะฮะก็มีพวกไฟกระต่ายใช่ไหมที่ไทยเขาเรียกไฟกระต่ายไหนครับชี้มาเลยครับไฟกระต่ายใช่ปะใช้งานได้จริงปะใช้งานไม่ได้ครับอ๋อติดไว้สวยสวยสวยแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์พวกเน้นคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้อันนี้ไม่ได้มาจากศูนย์ใช่ไหมไม่ได้มาจากศูนย์นี่ทำเองซื้อมาครับพวกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ต่างๆนี่ฮะขอบพวกนี้แล้วก็มีหางหลังอันนี้ใส่ขึ้นมาเป็นของ JCW อ๋อนี่ปีกหลังนี่ได้ข่าวว่าติดตั้งเองหมดเลยใช่ทำเองหมดทำเองหมดด้วยเซอร์วิสอยู่ที่อู่ลุงยุทธฮะที่นายยุทธใช่ฮะที่พี่เคยไปถ่ายมาเงี้ยล่ะนี่ฮะเด็กนายยุทธถ้าไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่าเป็นด้วยโมเดลสปอร์ตนี่ไงอ๋อนี่โลโก้อู่นายยุทธแปะไว้ด้วยนะคือแอบไว้ทำไมแกไม่ต้องการให้คนเด่นเห็นชัดเลยไม่จำเป็นใช่ไหมอันนี้ซื้อมือสองมาครับเจ้าของเก่าเขาเป็นเหมือนกับตมเขาก็จะมีโลโก้นิดนึงตรงนี้อ๋อโลโก้อยู่ตรงนี้ของตำรวจของทหารประมาณนี้ของตำรวจของทหารถูกก็ดีทั้งนั้นก็พอสมควรครับบอกราคาได้ไหมประมาณ 8,000 8,000 ครับไมเลจเท่าไหร่ตอนนั้น 79,000 โอ้ยไม่แบดนะมินิคูเปอร์ S 8,000 ปีอะไรครับเนี่ยปี2009โอ้โอเคเลยนี่ล้อเดิมๆมันบ้างฮะอันนี้ล้อเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมานี่ตัวเป็นตัวของ JCW นี่ท่อด้วยตัวข้างล่างก็เป็นของ GP ฮะนี่คือมินิ GP มีตัวตรงนี้นะฮะ diffuser มันโอ้โหยาวลึกลงไปถึงนู่นเลยฮะเจ๋งเจ๋งแล้วก็ข้างใต้จะมีเป็นเขาเรียก belly panมันจะเป็นตัวไอตัวแผ่นกันรีดลมใช่ไหมครับข้างล่างเจ้าของเก่าก็ใส่มาเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์เรียกได้ว่าคันนี้นี่มองภายนอกนี่จัดเต็มจริงใช่ครบแล้วทุกส่วนใช้งานได้จริงใช่เปิดเครื่องเลยครับผมเครื่องเดิมๆผมเครื่องเดิมก็ต้องดู สีสวยสภาพยังดีอยู่เลยนะฮะคันนี้ขับไปไหนมาบ้างแล้วเนี่ยก็จอดอย่างเดียวคันนี้จอดอย่างเดียวเป็นรถวีคเอนด์คาร์ครับเป็นรถวีคเอนด์แสดงว่ามีคันนึงใช่ใช่อีกคันนึงขับอะไรครับก็มิตซูบิชิแลนเซอร์ GTLancer GT ธรรมดาไม่ได้ทำอะไรขนาดใช้ชีวิตประจำวันแต่แต่งสวยนะเห็นอยู่พอสมควรก็ดังเดิมฮะเทอร์โบมี AM นิดหน่อยแล้วก็มีตัว Royal Cash Can จะเอาไว้ดับน้ำมันนะฮะเวลาอากาศมันเข้าไปอีกรอบนึงคือก็น่าจะเพิ่ม performance มาจากของเดิมได้แล้วนะเดี๋ยวก็ลองดูนะวันนี้ไม่ได้เอา S 2000มาไม่งั้นจะมาทาตีทาต่อยด้วยละเปิดเองเลยถือวิสาสะประตูหนักแล้วก็กระจกใหญ่มากเลยมองเห็นดีชัดเจนนุ่ม เออนุ่มๆดีนะแต่ไอ้นี่แข็งโอ้เกียร์สวย
ันนี้คือเป็นจอแบบว่าบังคับขับรถด้วยตัวเองใช่ไหมครับเหมือนเทสลาอันนี้เป็นตัววัดพวกน้ำมันพวกบูทต่างๆฮะแล้วก็พวกเทมเพอร์เจอร์ต่างๆเป็นเหมือนเกจวัดนะฮะครับ iPad เนี่ยนะใช่โอ้เหรอถอดเบาะหลังออกด้วยนั่นน่ะสิมันนี่ถอดเบาะหลังออกไม่รับเพื่อนไม่รับเพื่อนไม่รับเพื่อนคันนี้ใจร้ายมากคันนี้โหลดลงป่ะใช้ใช่ฮะใช้เป็นของตัวสปริงฮะอันนี้ใช้เป็นของสปริงของ Not Monitoring มันเป็นตัวแต่งครับที่นี่ของอเมริกาใช่มั้ยคนเล่นมินิน่าจะรู้เป็นแค่สปริงเนาะไม่ใช่คอยล์โอเวอร์คือถอดเบาะออกเนาะครับก็เหลือแค่ตรงนี้ว่าไว้วางของกลายเป็นรถวีคเอนด์เต็มตัวน่ะใช่ครับพอได้อยู่นะอ๋อข้างบนก็มีกระจกซะด้วยครับเป็นกระจกเปิดได้2บานเลยป่ะใช่แล้วก็ตัวเป็นเนวิเกเตอร์ฮะตัวนี้ไหนครับตัวจอตัวนั้นอ๋อจอนั่นเหรอเป็นแมปอ๋อเหรอตัวนี้นี่ออปชันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับตัวนี้ออปชันเยอะมากบางส่วนคือเจ้าของเก่าเขาแต่งมาแล้วอืมเป็นความโชคดีของเราแล้วก็พวงมาลัยนี่เป็นอคันทาร่านะฮะแล้วก็ครอบเกียร์ก็เป็นอคันทาร่าเบรกมือก็เป็นอคันทาร่าเรามาปลุกให้มันตื่นดีกว่าโอ้ยเสียงถ้ามันขึ้นตกใจนั่นคืออะไรครับอันนี้มันเป็นเตือนเฉยๆแล้วก็มันก็กลับมาโอ้โหนี่ฮะก็จะดูอะไรก็ได้มันก็เป็นหมดเลยฮะมันก็วัดได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดอะไรของมันมันจะเป็นแอปฮะมันจะเป็นตัว EBD2 ที่มันเป็น Wi-Fi ติดอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับครับแล้วก็มันก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็แคชสัญญาณ Wi-Fi จากไอ้ตัวแอดแพดตรงนี้แล้วก็มันมีแอปเรียกว่า Dashcom นี่ก็แล้วแต่ว่าเราว่าจะทำอะไรได้บ้าง Document มี Diagnose ด้วยครับก็ Read Code ได้ Delete Code ได้เจ๋งเจ๋งเอาเพลงอะไรพี่เลือกเพลงได้ด้วยอ่าฮะมันก็ต่อมาจากสายตรงนี้ฮะเข้าไปที่ AUX แล้วก็ชาร์จไปในตัวด้วยก็ควบคุมจากนี้หมดเดี๋ยวอันนี้เพลงไทยเหรอเนี่ยฟังตั้งนานนึกว่าฝรั่งเฮ้ยทำไมมันฝรั่งมันพูดไทยวะก็มีซันลูฮะตัวนี้แต่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ว่ามันร้อนร้อนอากาศหน้าหนาวไงหน้าหนาวแล้วขับแล้วเราก็เปิดเนี่ยแสบหัวไม่ใช่อะไรแสบหัวรู้สึกช่วงล่างที่เปลี่ยนมานี่ไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่แต่ก็แข็งขึ้นหน่อยใช่ไหมแข็งขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะมีหลังติดเบาะด้วยเอาละครับนี่วันไหนเราหาทริปขับไปนอกเมืองใกล้ๆไหมการเวสตันอะไรเงี้ยได้ไปวันหยุดวันไหนสักวันเราถ้ามีโอกาสนะรถเยอะมากเลยนะวันนี้วันอาทิตย์
งว่าแดนนี่เป็นคนชอบรถเล็กๆเหมือนกันใช่ไหมโอ้มันก็คล่องตัวดีฮะผมว่านะปัญหาที่จอดง่ายขับง่ายสนุกคิดอยากจะเล่นรถอย่างอื่นบ้างไหมจบจากคันนี้แล้วเป้าหมายไง NSX ไง NSX ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าแดนนี่มีเป้าหมายเดียวกับผมเลยนะคือถ้าจะกระเถิบจากคันนี้ถัดไปก็คือเป็น S Tucson ใช่ไหมที่บอก S Tucson ยาวแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะว่าผมชิงมีก่อนใช่ๆเคยคุยกันไว้ตอนนั้นแดนบอกว่าอยากได้ S Tucson แล้วก็ไป NSX เพราะว่าชอบแต่ตอนนี้คือชิงก่อนแล้วไงมี S Tucson มาแล้วใช่มันจะกระเถิบไป NSX เลยนะสงสัยจะได้ก่อนแล้วมั้งเนี่ยรอก่อนรอก่อนรถนี้จะเล็กกว่าคันอื่นไอ้ของผมก็เล็กรถนะเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นอะไรไปโอ้ยอยู่ดอสกันนั่นเลยอ่ะเอาเปล่าดอสแม่จริงข้ามาฝั่งนี้ดิเฮ้ยเจอ S 2000เห็นตูดจำได้เลยโหลดด้วยท่าทางเอาเรื่องอย่าได้ตัวคันหน้าแม่งช้าว่ะอยู่ข้างหน้าเลยสีดำครับผมตอนนี้เรากำลังไล่ล่า S 2000อยู่นะเฮ้ยดูความคล่องตัวของมินินะฮะตามมันไปหลังคาฮาร์ดท็อปซะด้วยไม่ธรรมดาครับเจ้าของ S 2000คันนี้ดูจากการแต่งรถแล้วปล่อยสาวๆรอไปก่อนBM ด้วยเฮ้ยเอาแล้ว S 2000 AP1 นะครับผมเรามาดูกันเลยไหนๆตัวเองก็ไม่ได้เอารถมาแล้วลองเทียบข้างหน่อยครับเอาว่าพี่เอาเล่นมือถือเอาไปเล่นด้วยเว้ยเล่นมือถือไหนๆก็มามหาลัยแล้วแดนเรียนอยู่ที่นี่เหรอนี่มหาลัยเนี่ย University of Houston U of Hใช่ครับเรียนคณะอะไรเราเรียนโลจิสติกซัพพลายเชนครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับทรานสปอร์เตชันประมาณนี้ครับแปลเป็นไทยได้ไหมคนไทยดูเยอะเกี่ยวกับการขนส่งอะการขนส่งประมาณนั้นประมาณนั้นอนาคตลุ่งโลดคิดจะกลับไทยไหมเนี่ยกลับครับกลับไปเที่ยวกลับไปนะกลับไปเที่ยวด้วยนะใช่ใช่อ๋อคือแสดงว่าได้งานที่นี่แล้วใช่ครับใช่มีหลายคนอยากเป็นเหมือนเรานะต้องขยันมากต้องขยันมากทำไงขั้นแรกเอาไงก่อนเลยขอวีซ่านี้เริ่มต้นจากยังไงดีก็อาจจะต้องเป็นวีซ่านักเรียนมาก่อนก็มาเรียนภาษานะฮะแล้วก็สอบเข้ามหาลัยครับก็ต้องเป็นมหาลัยที่เราชอบด้วยคณะที่เราชอบครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วก็คือจะต้องมีการวางแผนที่ดีอย่างเช่นของผมเนี่ยกว่าจะถ้าจบมาจบแล้วก็หางานเนี่ยหาไม่ได้แน่นอนเราต้องมีการวางแผนของผมเนี่ยปีนึงก่อนจะจบเนี่ยผมสมัครงานเลยสมัครงานก่อนปีนึงปีนึงเลยครับหางานก่อนเลยทุกที่เลยฮะสัมภาษณ์งานทำให้เราเก่งก่อนนะแล้วก็พอจบมาเนี่ยก่อนจบก็ได้งานเลยมันมีอุปสรรคไหมในเรื่องภาษาเราสู้เขาไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับแต่ยังไงแล้วก็คือต้องมาเรียนภาษาก่อนก็ถ้าคนเป็นภาษาอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นสอบเข้ามหาลัยเลยแต่ของผมเนี่ยคือมาก็ไม่เป็นเลยภาษาไม่ได้เลยนะพูดได้นิดหน่อยครับพูดได้นิดหน่อยนี่ดูไว้เป็นแบบอย่างหลายคนตั้งคำถามมาว่าผมภาษาไม่ได้เลยแล้วผมอยากไปอยู่นู่นมันมีปัญหาไหมอย่างแดนนี่มาตอนแรกพูดไม่ได้เลย คือเป็นมูปลาปลาแล้วตอนนี้ทำงานแล้วทำงานแล้ว คือได้งานแล้วด้วยใช่ครับได้งานแล้วสบายแล้วดิสบายมากครับพี่สุดยอดเลยครับใครที่อยากจะมาอเมริกาเห็นพูดคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะก็คิดซะว่านี่น่าจะเป็นรุ่นพี่เราก็ให้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆได้นะเป็นการเขาเรียกว่าแนวทางในการเตรียมตัวอย่างหนึ่งก็คือคอนเน็กชันครับคอนเน็กชันตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ย
มีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราเข้าร่วมตลอดครับคอนเนคชั่นสำคัญมากแล้วก็คนเพื่อนเพื่อนคลาสเมทก็คือคลาสเมทก็คือเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องครับเพราะว่าเขาก็ทำงานกันแล้วใช่ไหมเราก็เอาคอนแทคมาเลยพยายามส่งเรซูเม่พยายามติดต่อเขาว่ามีโอกาสไหมมีงานให้ทำไหมมีอะไรประมาณนี้ฮะคือคอนเนคชั่นนี้สำคัญส่วนหนึ่งครับคือง่ายๆว่าเรียนแล้วอย่าเก็บตัวใช่คบเพื่อนแล้วก็ต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีใช่ครับอย่างผมเองตอนที่เรียนอยู่ก็เป็นประธานของสมาคมนักเรียนไทยในฮิวสตันครับก็มีเพื่อนมากมายทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยครับเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าเราเวลาเราเป็นประธานนักเรียนเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเรามีความเป็นผู้นำใช่ไหมนั่นก็เป็นเบนฟิตส่วนนึงเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งการที่ร่วมกิจกรรมแล้วนี่ตึกนี้มีความเป็นมาไงพอรู้บ้างไหมก็ตึกนี้เป็นของคณะสถาปัตย์ครับสถาปัตย์ยิ่งใหญ่มากผมเคยเข้าไปแบบอลังการงานสร้างมากอลังการเลยอ่ะนี่เราเข้าไม่ได้ดิวันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าครับแต่ตึกเก่าแก่มากที่จะโชว์คือตึกคณะอื่นถ้าตึกคณะผมอันเล็กนิดเดียวเป็นเหมือนศาลาเพิ่มมาเงี้ยอยู่แถวๆนั้นแล้วค่าเรียนแพงไหมโอ้ค่าเรียนก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะฮะเทอมหนึ่งก็ประมาณหมื่นเหรียญคือเหรียญก็350,000เทอมรับหมื่นเหรียญใช่ฮะของเด็กอินเตอร์นะฮะของเด็กอินเตอร์ถ้ามีใบเขียวหรือเป็นซิติเซนก็อีกราคาหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะถูกกว่าครึ่งหนึ่งในสามประมาณนั้นถูกกว่ามากกว่าครึ่งด้วยครับเพราะนั้นเราจ่ายไปเยอะเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องเอาตังค์คืนกลับมาด้วยก็ต้องให้ได้งานก็ต้องทำงานสุดยอดใช่ไหมนะฮะครับสุดยอดเลยแล้วงานตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบอกได้ไหมก็เกี่ยวกับจริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างนะฮะคือทำทุกอย่างในบริษัทเลยทั้งดูแลระบบERP ของบริษัทด้วยดูแลเซลส์ด้วยดูแล PO ด้วย purchasing ฮะแล้วก็ดูแล invoice ดูแลคือจริงหลักแล้วก็คือดูแลทุกอย่างครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำกำลังเป็นบริษัทเล็กๆแล้วก็กำลังโตเงินดีไหมไม่ต้องบอกจำนวนแต่ว่าเอาเป็นว่าเงินดีไหมก็โอเคฮะโอเคถือว่าโอเคเลยโอเคแบบในระดับว่ากลับไปไทยสบายจะดีกว่าไหมหรือว่าอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ดีกว่าแน่นอนครับเรื่องเงินก็สำคัญเงินนี่ควรจะเตรียมมาเท่าไหร่ตอนแรกเลยที่มาเรียนภาษาก็ต้องมีส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าคนไม่มีงบเนี่ยมาที่นี่คือเขาก็จะมีสกอราชิพให้แต่ว่าก็ต้องไปสอบแข่งกันคือเงินทุนสกอราชิพก็คือเป็นทุนให้ทุนการศึกษาใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเคยได้ยินมาก็คือถ้าเราเป็นผู้ช่วยของโปรเฟสเซอร์หรือว่าอาจารย์เนี่ยฮะเราสามารถลงเรียนในค่าเรียนของเด็กที่นี่ได้เขาสามารถแอพพลายให้เราได้มีช่องทางนะคือถ้าเป็นผู้ช่วยอาจารย์เราสามารถเรียนในราคาของซิติเซนได้ใช่ครับถูกต้องก็ต้องสู้กันไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาต้องยังไงแล้วอย่าล้มเลิกความฝันครับผมแน่นอนอเมริกาไม่ได้มายากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแล้วแต่บางทีก็แล้วแต่ดวงจริงนะใช่ครับแต่ว่าพอมาแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดใช่ครับอย่าทิ้งโอกาสถ้ามาแล้วก็เดินหน้าต่อไปทำให้เต็มที่ครับผมอยู่เมืองไทยถ้ายังไม่ได้มาก็เตรียมตัวเพื่อที่จะมาเราอย่าเป็นคนที่รอโอกาสแต่เราต้องทำตัวให้พร้อมกับโอกาสที่จะเข้ามาหาเราครับผมถูกต้องครับแล้วยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแดนมากๆเลยหรือคุณแดนนะครับผมที่สลับเวลามาวันนี้ถึงแม้จะมีธุระที่ต้องไปต่อนะแต่ก็มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับพวกเรานะครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมตาม Facebook ผมได้นะถ้าใครมีคำถามหรือว่าเรื่องการเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าผมตอบได้ก็มาเสร็จมาหาผมได้เลยใน Facebook นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ให้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมโอเคฮะแล้วเรายังค้างกันอยู่นะรถซิ่งยังไงแล้วนึกว่าเขาลืมไปแล้วนะเนี่ยผมต้องเอารถเดิมๆของผมมาแข่งกับเขานะผมก็เดิมรถบ้านเอ้ยรถบ้านแล้วเดี๋ยวรู้กันครับว่ายังไงแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรอบหน้าจะพาคุณแดนกลับมาอีกนะฮะแล้วเรามาเจอกันระหว่าง S2000 กับ Mini Cooper ใครจะอยู่ใครจะไปฮะWe'll be right back.
ไงบ้างดีจับมินิชอบไหมเก็บตังค์ซื้อเองครับโอ้ยใจร้ายค่ะ